โอ้ยโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องอยากรู้ว่ามันต้องเท่าไหร่อ่ะถึงจะกดตังค์ได้อะมันต้องเท่าไหร่อ่ะคือแบบไม่ได้ศึกษาไม่ได้ดูไม่ได้อะไรเลยอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะใช่ต้องผิวขาวมาตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ดำแล้วก็คือดำแล้วขาดอีก900ประวัติเยอะมากเพราะเราอ่ะเพราะเราก็เลี้ยงใช่ป่ะเราก็เลี้ยงกุมารเราไม่ได้เลี้ยงหรอกแต่ว่าแบบเหมือนกับว่าเขาก็ตามมาจากแบบบรรพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยเป็นโคลสได้ยังไงเป็นผีได้ไงเป็นเล่าเรื่องผีได้สูง160ค่ะสูง160น้ำหนัก53ค่ะไม่ต้องพูดแล้วก็ไม่ต้องทักถ้าเห็นอะไรก็เยียบไว้เก็บไว้พี่หนูหลอนแล้วนะหนูหลอนแล้วนะหัวหนูหรือเปล่าเนี่ยเห็นปะนี่หัวหนูเองโอ้โหใช่ไหมงงไงอยู่ข้างๆเนาะถ้าอยู่ข้างๆเนาะต้องเป็นพี่แล้วแหละเอ้ยขอบคุณค่ะให้เล็บลิ้นหน่อยครับพี่อยู่อะไรใจหน่อยเลยค่ะพี่เวียอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้แบตหมดเร็วเหมือนกันเนาะน้องขอชาร์จแบตแป๊บคือแบบหมดเร็วมากนี่ไงมาแล้วอยากให้เล่าปะอยากให้เล่าไหม
โอ้ยชาร์จแบตไม่ได้เลยอ่ะน้องจะตั้งยังไงดีอ่ะถ้าเต็มที่ร้อนจะให้เราไหมว่าห้องนี้มีประวัติอะไรเป็นคนอวดผีเฉยเลยเป็นรายการคนอวดผีเฉยเลยสวัสดีค่ะอยู่จังหวัดสงขลาค่ะพอมัดผมแล้วมันดูเซอร์ๆยังไงไม่รู้อ่ะคนบ้านเดียวกันแต่เด็กสงขาเล่นนี้เยอะนะเอาดีๆตอนนี้ก็เห็นไลฟ์อยู่เปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงอ่ะเปลี่ยนเพลงคืออยากเล่าอ่ะอยากคุยอ่ะไม่มีคนคุยหุยน่ากลัวอยู่นะแล้วหนูอยู่คนเดียวด้วยเนี่ยเอามัดผมดีกว่าเอามัดผมโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชื่อพี่อ่านว่าอะไรอ่ะภาษาอังกฤษหนูว่าอ่านไม่ออกนะแล้วนี่มาญี่ปุ่นใช่โอ้ยเชี่ยน่ากลัวอยู่นะน่ากลัวอยู่นะเนี่ยน่ากลัวอยู่นะน่ากลัวเลยนะน่ากลัวนะน่ากลัวนะแล้วอยู่คนเดียวไงทำไงอ่ะทีเนี้ยอยู่คนเดียวไงกินน้ำประเดิมก่อนไม่ใช่สปอนเซอร์นะทุกคนพาไปหอบ้าเออโอ้ยขอบคุณค่ะเป็นคนที่เล่าเรื่องผีที่น่ารักที่สุดแล้วใช่ป่ะอวยตัวเองมีด้วยเหรอโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออเอาดิ3,200เลขสวยน้องไม่ตอบทีเดี๋ยวนะพี่ทักแชทมาก็ได้ส่งค่ะภาพไพมณีปอปีคนล่าผีไอเนี้ยคนอวดผีคือน้องอ่ะคือน้องตอนนี้น้องเลี้ยงกุมารไม่เชิงเลี้ยงอ่ะไม่เชิงเลี้ยงแต่ว่าเขาก็ติดมาไงเขาติดมาแล้วแบบโอ้ยสาวน่ากลัวแล้วเขาก็ติดมาแล้วเราอ่ะเป็นคนแบบอยู่คนเดียวไงอยู่คนเดียวมาตลอดเลยอุ้ยพูดแล้วก็ขนลุกอ่ะทุกคนเต้นดีกว่าคือพูดคืออยากเล่าให้จบเล่าให้จบเดี๋ยวเราจบแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนโหมดเป็นเหมือนเดิมแล้วทีนี้อ่ะเขาแบบเหมือนกับว่าเขาอ่ะส่งสัญญาณมาใช่ไหมเขาก็ส่งสัญญาณมาแบบทำของตกบ้างทำเสียงเคาะบ้างเนี่ยเสียงเคาะแบบเคาะอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบมันเคาะเสียงเคาะที่แบบชัดเจนมากใช่เราจะคุยกันเรื่องนี้ เป็นเสียงเคาะที่ชัดเจนมากแล้วแบบเคาะแบบ
พ่อหลายครั้งหลายรอบแต่ว่าไม่ใช่แบบติดๆกันนะแบบวันสองวันอะไรเงี้ยอ่ะเราก็รู้แล้วทีนี้ก็เลยไหว้น้ำแดงเออแล้วก็บอกกล่าวบอกว่าอุ้ยเสียงแบบแล้วก็บอกกล่าวเออบอกกล่าวแล้วเขาก็บอกกล่าวว่าไม่สิคือเราบอกกล่าวว่าเออถ้าจะมาก็คือแบบอยู่เฉยๆนะอย่าทำอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยสาวเฮียใช่เคาะเป็นเสียงเคาะเลยเป็นเสียงเคาะแบบบางทีก็อะไรแบบเนี้ยแล้วบางทีอ่ะขวดน้ำเนี่ยขวดน้ำตั้งอยู่นะตกพื้นเลยแบบตกพื้นเลยอ่ะตกพื้นไปเลยแล้วก็โอ้ยขนลุกอ่ะทำไมขนลุกจังแล้วก็เขาอ่ะมาเข้าฝันแบบไม่เชิงเข้าฝันหรอกตอนนั้นคือน้องอ่ะชอบนอนตอนเย็นใช่ไหมแล้วคนแก่คนเฒ่าอ่ะเขาจะบอกว่าอย่านอนตอนหัวเย็นตอนพระอาทิตย์ตกดินนั่นอย่านอนเพราะว่ามันคือแบบเป็นช่วงที่แบบเออกึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอย่านอนแต่เนี่ยชอบหลับไงชอบงีบหลับไปพอสักแวบนึงได้ยินเสียงกระซิบข้างหูแบบเหมือนเสียงลมอ่ะคือเป็นเสียงลมเป็นแบบเสียงลมนิดๆน่ะพี่นอนแล้วอย่าเพิ่งหนีสิเดี๋ยวมาคุยกันก่อนเป็นเสียงลมเสร็จแล้วก็ทีเนี้ยได้ยินเสียงแบบเบามากแบบว่าหิวเขาบอกว่าหิวของเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอตื่นขึ้นมาอยู่ๆอ่ะก็แบบโดนจิตโดนใจอะไรก็ไม่รู้อ่ะไปลื้อของในลิ้นชักอ่ะพอไปลื้อของในลิ้นชักใช่ไหมมันจะมีแบบเป็นพวกกระดาษแดงอะไรพวกเนี้ยไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันคืออยู่หออ่ะไม่เคยมีนะแบบเป็นกระดาษสีแดงอ่ะเป็นกระดาษสีแดงที่แบบเหมือนรอยฉีกออกแบบโอ้โหซาวแบบฉีกออกอ่ะแล้วก็พอเอาออกมาก็ไม่รู้คิดยังไงเหมือนกันก็เลยไปเผาแล้วก็บอกแล้วก็แบบเอ่ยบอกขึ้นว่าเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้นะสิ่งที่ขออ่ะเดี๋ยวจะทำให้ก็เลยไปซื้อของเล่นของอะไรวางไว้ข้างบนแล้วก็ทุกอย่างก็จะเงียบแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเบ็ดหมดอ่ะทุกคนเบ็ดจะหมดอ่ะไม่น้องอ่ะไม่ได้แบบน้องอ่ะไม่ได้เป็นคนที่เลี้ยงแต่ว่าก็คือเป็นของบรรพบุรุษอ่ะเป็นของบรรพบุรุษแล้วก็เขาก็ไม่รู้จะไปไหนหรืออะไรยังไงน้องก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยมาอยู่กับน้องอะไรเงี้ยอุ้ยขอบคุณค่ะพี่แจ็คเปลี่ยนโหมดพอแล้วพอเลิกฝันดีครับที่รักน่ากลัวนะน่ากลัวปะน่ากลัวเนาะไม่มีบ้าจริงไม่มีหรอกน้องอ่ะยังไม่เคยเจอเลยยังไม่อะไรเลยแต่แค่สัมผัสได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงหอเก่าอ่ะคือแบบสุดๆแล้วเปลี่ยนไปคือหอเก่าอ่ะสุดๆแหละเพื่อน3คนไม่รู้จักกันนะต้องมินติสัมผัสเพื่อน3คนไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทักเหมือนกันก็คือมาที่ห้องอ่ะคนละเวลาคนละวันคนละเดือนคนละปีกันด้วยแล้ว3คนนี้ก็คือไม่เตะกันค่อยแล้วก็แบบไม่รู้จักกันด้วยนะ3คนเนี้ยคนที่1อ่ะทักว่าที่ห้องเราอ่ะมีนะยืนอยู่ที่ประตูที่มุมประตู
อ่ะนี่คนที่หนึ่งนะส่วนคนที่สองมาที่ห้องเพื่อนบอกว่าเฮ้ยแกกูนอนไม่ได้เลยว่ะราตรีสวัสดิ์ทุกคนห้องน้องก็มีแมวนะดูหรือเปล่ามาดูแมวก่อนเดี๋ยวไปเอาแมวมาให้ดู